คือเบียร์เหมือนเป็นตัวเปิดกินคู่กับก้อยซอยจุอะไรเงี้ยทีนี้พอเราตบเบียร์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมันก็จะแบบชูรสขึ้นมาวัตถุดิบอีสานนี่มันหลากหลายมากถ้าระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆมันเปิดได้นะมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นจะมีเบียร์เกล็ดแมวนะผมอาจจะเอาดอกจานมาทำเป็นชาแล้วก็ทำเป็นเบียร์ให้ก็ได้เบียร์มันไม่ได้โหดร้ายมันสามารถทำกินกันเองได้หลายคนมองว่าต้มเบียร์แล้วกินได้หรือวะขอแห้งนี่คัดได้ไหมได้ขอเติมทีนึงโอเคครับมาคือผมเริ่มจากกินก่อนคือพอเราเริ่มรู้จักคราฟต์เบียร์ใช่ไหมเราก็จะตามล่ามีร้านไหนบ้างที่ขายคราฟต์เบียร์พอรู้ว่ามันทำได้แล้วใช่ไหมเราก็เลยอยากจะลองทำดูบ้างก็เลยไปขอความรู้เขานี่แหละไปขออาจารย์ที่สอนเราเขาก็คงรำคาญอ่ะก็เลยเอาไปทำกับกูอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนว่าทํำยังไงบ้างคือพอเราเริ่มทำเบียร์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มรู้ว่าแต่ละขั้นตอนทำอะไรบ้างถูกไหมเราก็จะเริ่มออกแบบเบียร์ตัวเองได้พอเริ่มเข้าปี 2019 เนี่ยเราก็ไปตามเขาไปต้มเบียร์ที่ต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยเขาไปที่เกาะกงกันหลังจากกลับจากที่เกาะกงก็ถามอาจารย์ว่าอยากจะทำเบียร์ที่มันถูกกฎหมายต้องทํำยังไง อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองใช้แบรนด์ชื่ออะไรดีอะไรมันก็เลยกลายเป็นแบรนด์ไอเจดูขึ้นมาคือความเป็นเบียร์อีสานพี่มองถึงคาแรคเตอร์ของการออกแบบฉลากหรือออกแบบเรื่องราวของเบียร์อีสานของพี่จะเป็นเรื่องราวของการกลับบ้านคือด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพมานานเราก็เลยคิดว่านึกถึงบ้านนึกถึงอะไรบ้างเราก็นึกถึงหมอลำที่เราจะแบบมันง่ายสุดในการนึกถึงบ้านเราตอนนั้นก็เลยมีเบียร์ลำเพลินขึ้นมาเพราะว่านี่แหละเรานึกถึงหมอลำในการทำเบียร์แล้วฉลากก็เลยกลายเป็นผ้าขาวม้าอย่างนี้พอได้ลำเพลินมาแล้วใช่ไหมลำเพลินเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเปิดเราว่าถ้านึกถึงบ้านตัวเองเนี่ยนึกถึงอะไรแล้วถ้าจะกลับบ้านเนี่ยต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับบ้านของพี่มันผ่านถนนมิตรภาพไงพี่ก็เลยเอาคำว่ามิตรภาพเนี่ยตั้งเป็นชื่อเบียร์แล้วก็มิตรภาพเนี่ยมันทำคนเดียวมันก็เหงาก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆที่วิ่งเส้นเดียวกันมาทำงานก็เลยได้ไปจอยงานกับทีมงานยโสกับสุรินทร์แล้วก็มีอาจารย์พี่คนหนึ่งก็คืองานมิตรภาพเนี่ยจะมี4แบรนด์ในการทำบอกชื่อแบรนด์ได้ไหมได้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้พอเริ่มทำมิตรภาพเสร็จใช่ไหมช่วงโควิดอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือพี่กลับมาอยู่บ้านแล้วช่วงมิตรภาพนี่คือยังแบบไปมาก็คือกลับมาทำงานที่บ้านด้วยก็เลยอยากจะทำเบียร์ตัวใหม่ขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นขอนแก่นเอามาคิดคอนเซปต์แบบที่เองอยากจะได้เพื่อแบบแสดงให้รู้ว่ากูอยู่บ้านแล้วนะกลับถึงบ้านแล้วที่ขอนแก่นถ้าระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆเนี่ยมันเปิดได้นะมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนที่เขาบอกว่าไปเมืองนี้ได้กินเบียร์ของเมืองนี้ไปเมืองนั้นได้กินเบียร์ของเมืองนั้นเนี่ยอย่างเช่นมาที่นาตาเพชรเนี่ยก็ควรจะได้กินเบียร์ของนาตาเพชรได้ไหมผมก็จะบอกได้ไงว่านาตาเพชรเนี่ยจะมีเบียร์เกล็ดแมวนะหรือผมอาจจะเอาดอกจานมาทำเป็นชาแล้วก็ทำเป็นเบียร์ให้ก็ได้ผมไปฝั่งน้ำพองหรือไปเขื่อนอุบลรัตน์ผมก็จะได้กินเบียร์อีกแบบหนึ่งไปบ้านแฮดก็จะได้กินเบียร์มะม่วงบ้านแฮดอะไรเนี่ยอย่างไปชุมแพมีข้าวทับทิมชุมแพอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันวัตถุดิบอีสานนี่มันหลากหลายมากมันสามารถแบบสร้างเรื่องราวในแต่ละที่ได้มันก็จะเชื่อมกันคือพอคนมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมครับคนเริ่มรู้จักฐานเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไงคุณมาขอนแก่นเนี่ยรู้คุณอะรู้เลยว่าไปตรงไหนคุณได้กินอะไรบ้างใช่ไหมเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอร่อย จริงๆเบียร์หนึ่งแก้วเนี่ยมันเหมือนกับการทำให้เราเนี่ยได้รู้จักคนได้รู้จักเพื่อนๆแล้วเพื่อนฝูงอื่นๆผมยกเบียร์ขึ้นมาหนึ่งแก้วเนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่ข้างผมมาชนแก้วกับผมก็ได้โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนคือผมอยู่กับการกินดื่มมาตั้งแต่เด็กอ่ะเพราะว่าญาติผมก็ ชอบดื่มเนาะเบียร์มันทำให้ผมแบบกลับมาอยู่ที่บ้านได้ด้วยคืออย่างตอนที่เราไปอยู่กรุงเทพครับเราหมกมุ่นอยู่การทำงานเพื่อเก็บเงินกลับบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับสักทีมันก็ทำไปเรื่อยๆแต่พอเราเริ่มมาสนใจเรื่องเบียร์มันก็เห็นภาพว่าลองกลับไปทำอะไรเล็กๆที่บ้านดูไหมเป้าหมายมันเริ่มชัดก็เลยกลับมาดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นข้อดีแหละทำให้ผมกลับมาอยู่กับครอบครัวผมได้เบียร์มันไม่ได้โหดร้ายอ่ะมันสามารถทำกินกันเองได้หลายคนมองว่าต้มเบียร์แล้วกินได้หรอวะเคยได้ยินไหมซึ่งเราไปพิสูจน์แล้วไงว่าคือการทำเบียร์มันไม่ได้แบบทำช่วยๆอ่ะมันมีรายละเอียดของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนที่เขาไม่รู้อ่ะมาดูว่าถ้ามึงจะทำเบียร์หรือทำอะไรให้ใครกินอ่ะต้องทำแบบนี้นะเพื่อที่จะได้เปิดโลกเขาว่ามันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น